最高だ。誰にも止められねえ。くたばれ。わしが相手をするんじゃもん。すいや。ウルトラマリン。我が城じゃもん。一旦捕まってくれ。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิเล่ Channel นะครับผมอยู่กับเกมวันพีซปฏิรัติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มีประกาศจากทางบันไดนะครับผมว่าจะมีตัวละคร2เลเจนด์ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นสีเขียวจะเข้ามาในเกมในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะฮะนั่นคือราชาเนปจูนกับโฮดี้นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครสายโลกกับสายวิ่งสีเขียวเลยนะทั้ง2ตัวนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่ต่างกันเลยนะผมใน2ตัวเนี้ยออกมาเพื่อแก้ทางตัวละครที่เน้นกับสถานะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับมาดูที่ตัวละครตัวแรกนะผมราชาเนปจูนนั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายโล่สีเขียวนะฮะเทของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่าถูกศัตรูที่มีโล่นะผมโจมตีหรือว่ามีเกราะเนี่ยโจมตีเข้ามานะผมจะมีการทำงานของเทนะผมโดยการได้เลือดกลับคืนมานะฮะพร้อมกับสแต็กดีเฟนซ์ได้ด้วยนะผมนอกจากนั้นเนี่ยไม่พอนะผมสามารถทำดาเมจรุนแรงกับตัวละครที่ใช้พลังผลปีศาจได้ด้วยนะฮะโหยามาโตะน่าจะโดนเล่นงานค่อนข้างหนักเลยนะผมจากตัวละครตัวนี้นะฮะตัวละครตัวถัดไปนะผมก็คือตัวละครกัปตันโฮดี้นั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีเขียวนะฮะมีความสามารถพิเศษจากสกิลนี้เลยนะผมก็คือเซียรอยเอเนจีนั่นเองนะผมคือการโดบยานั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าโดบยาแล้วนะผมตัวละครตัวนี้จะเข้าสู่สเตจเอเนจีสเตียรอยนะผมก็คือตัวละครนี้น่ะจะลดเลือดเรื่อยๆนะฮะแต่ความสามารถที่ได้กลับมาคือการชะงักนะผมไม่ติดสถานะใดๆนะผมแล้วยังมีเทรดอีกมากมายนะผมซึ่งจะต้องไปดูในวันพรุ่งนี้นะว่าเทรดตัวละครที่ได้มาจากสถานะนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะผมและมันก็มาถึงนะผมตัวละครสายวิ่งที่กันสถานะแบบมีคล้ายฮาคิของแชงนะผมหรือว่าการเคลือบแม็กแม็กสเตจของอาคานะผมแต่ก็ต้องมาดูนะผมคิดว่าอาจจะแพ้โซโลแน่นอนนะผมถ้าเกิดว่าถูกโซโลโจมตีเนี่ยไอสถานะนี้อาจจะถูกลบไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีโซโลนะผมว่ามันอาจจะสู้กับยามาโตะได้นะผมสู้กับบิ๊กมัมได้นะฮะหรืออาจจะสู้กับตัวละครหลายๆตัวในเมตาที่ก็เล่นกับสถานะได้ด้วยนะผมค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการพรีวิวตัวละคร2ตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะฮะเป็นยังไงกันบ้างผมคิดว่าด้านจะเก่งกันหรือเปล่านะฮะแต่ยังไงก็ตามนะผมก็ต้องไปรอรู้ในเทปที่เหลือนะผมว่ายังมีเทปอะไรบ้างที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงหลังจากที่ตัวละครมันเข้ามานะผมก็ก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไปได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน